สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไ้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะาจาันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมามีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาส่งข้อความมาหานุ่นคะ่ะบอกว่าคุณนุ่นช่วยถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ให้หน่อยคือทราบอยู่แลว้วว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันแต่คราวนี้อยากถามความรู้สึกของอาจารย์หน่อยว่า เหตุบ้านการเมืองหรือความเป็นไปเนี่ยนะคะในทุกๆวันที่เราดูข่าวติดตามข่าวสารเนี่ยในความรู้สึกของอาจารย์ในห่วงเวลาเนี้มันเป็นยังไงคะก็ไม่เป็นอะไรมันซึมซึมมันหดหูหรือว่ามันดีถ้าเราไม่เอาเรื่องข้างนอกนะเอามาสังเคราะห์หรือทางพระเขาจะเรียกว่าไม่เอาอารมณ์ คำว่าอารมณ์ของพระเนี่ยคือคือมันคือทั้งหมดทั้งข้างนอกเนี่ย <c oughs> สับคืออารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่เอามาปรุงแต่งนะเพื่อเรามาชอบไม่ชอบดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสภาพ <c oughs> อย่างที่คุณพูด <c oughs> อ่ะหดหูลิงโรดหรือว,ว่าอะไรต่ออะไรมันก็จะไม่เกิดอันนั้นคือเรียกว่าการปรุงแต่งถูกไหมคะอาร,อเ,ราเราเป็นคนปรุงแต่งเราเป็นคนทําสังขารปรุงแต่งมันนะถ้า ถ้าทําแต่ปกติแล้วมันแยกไม่ออก <c oughs> เวลารับเรื่องมาปั๊บมันเกิดความรู้สึกทันทีเลย <c oughs> ตนนัตโนมัด <c oughs> ออใช่ออโตเมติก <c oughs> ออโตเมติกแบบนั้นก็ก็มีนะแบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนอว่าเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแยกแยะก,ก่อนว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> นะส่วนเราชอบไม่ชอบเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราต้องแยกให้ออก เพราะไอ้ข้างหลังนี่ไอ้อันหลังนี่มันเรื่องตัวเราเราชอบไม่ชอบอะนะเราเไม่รังเกียจเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเราดูความเป็นไปบางทีมันก็มีอคติด้วยนะสมมุติว่าถ้าเราเออชอบรัฐบาลนี้สนับสนุนคุณประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อไปเนี่ย เวลามันมีเรื่องอะไรที่เก <Gra. S 2> prayed, ี่ยวข้องกับคุณประยุทธ์ที่เข้ามาตําหนิตาแหนงอะไรเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่ไม่ชอบคุณประยุทธ์ไม่หญ่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอเขาก็คงจะมีความรู้สึกเออดีแล้วล่ะโดนบ้างอะไรเงี้ยนะอย่างที่ไปคอมเมนต์กันใน a ฟ e b o o k อุตลุดกันอะมีความรู้สึกด้วยมีความอคติที่ปรุงแต่งด้วยเพราะนั้นไอผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกอย่างนี้บอกว่าเอาสําหรับคนที่ไม่ชอบคุณประยุทธ์ ก็อาจจะพอใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านส่วนคนที่ชอบคุณประยุทธ์ก็คงอย่างเอ้ยม่ว่าอภิปรายะไรบ้านเมืองกลาลังไปได้ดีคุณสังเกตดูดิช่วงอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ผมจับตาดูภาษาท่าทางบา์ดี้แลงเวย์ของคุณประยุทธ์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจใ<ช>แกไปที่ภูเก็ตแกก็พูดแบบสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเงี้ย,น,ย,ยนะโมววก็กรประกอบการด้วยแล้วก็ถอดหน้ากาก อ๋อใช่ก็อ,อยากให้เห็นสีหน้าค้าตา<ช>แล้วก็ถอดหน้ากากบอกว่าจะได้เห็นว่าท่านเองไม่ได้หงุดหงิดนะเมื่อวานก็ถอดหน้ากากค่ะวันนี้ก็ถอดหน้ากากอีกใช่ค่ะแต่คนที่ยืนเป็นโปสเตอร์เนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังก็ใส่หน้ากากเออเราก็คิดว่าแกคงจะสบายใจนะแกคงจะสบายใจจากการลงมติไม่ไมว้วางโจการลงมติร่างพระบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วาระแรกไปอย่างนั้นเนยคราวนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเออเอาเอา,เอาเรื่องหน้ากากอน,อนามัยนิดหนึ่งะนะก็มีคนมาบอกผมนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถถอดได้แล้วเพราะรู้สึกเขาไปคุยกับทางกสทชได้แล้วว่าให้เป็นดุลพินิษของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องบริหารจัดการเองนักจัดรายการใช่ไหมครับเ,เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยในห้องที่เราเป็นสตูดิโอเราเนี่ยนะโอถงผมกัช่างกล้องห่างกันประมาณ4เมตร แต่ละสถานีแต่ละช่องก็จะช้องเหมอกับคุณนุ่นนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณก็ไม่เป็นโควิดผมก็ไม่เป็นโควิดนะก็อาจจะถึงช่วงเวลาเนี่ยว่าอาจจะต้องมีการถอดหน้ากากไม่ใช่ว่าสวยสดงดงามอะไรนะไม่ใช่เหงาเราผมไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกแต่แต่คุณนุ่นก็คงจะจะต้องต้องสนใจเออคุณนุ่นก็ต้องสนใจบางทีมันก็ชินนะใส่หน้ากากจนชินแล้วรู้สึกว่าชีวิตก็ง่ายดีเหมือนกันนะแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวไม่ไม่ทราบไม่ทราบอย่างวันนี้เราตั้งใจเลยว่าจะถอดหน้ากากนะ แกบอกไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาลิปสติกมาบอกอาจารย์ว่าอันนี้อาจจ้คุยคุยคุยแบบเบาๆนะเอาคันนี้มาเรื่องของการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ที่ฝ่ายค้านเขาคุยกันว่าวันที่สิบห้าสิบห้าเขาจะยื่นสิบห้ามิถุนายนนี้เออมันช่วงนี้เป็นช่วงการเตรียมการเขาจะต้องเตรียมการเนี่ยสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือร่างยัตติ ว่าคุณไปยุทธเร็วซามต่ำช้าขนาดไหนรัฐมน,นตรีที่จะ,<ล>ท,จะที่จะต้องอภิปรายเนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงนั้นตรงนี้อะไรก็จะมีแผนกหนึ่งไปยึไปไปร่างร่างยัตติที่จะไม่ไว้วางใจอันนี้ประเด็นแรกค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการทำงานของพรรคร่วมเขาก็ต้องหาลือกันว่าใครมีประเด็นไหนจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหนอ,อันนี้เป็นเรื่องปกตินะ แล้วถ้าเกิดท่านอา่านยัตติที่เขาเดี๋ยวเขาจะมายื่นให้คุณชัวลีกภัยประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจข้อความหรอกถ,ถ้าเกิดคุณชอบคุณประยุทธ์คุณก็มองผ่านไปายาวมาเป็นอารมณ์ถ้าคุณไม่ชอบคุณประยุทธ์คุณก็ไม่ต้องไปอินกับมันมากนะแล้วมาน,นั่งลุ้นว่าโอ้ยประยุทธ์จะไปแนะ่ด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วในสถานการณ์ขนาดนี้เราดูจากบอดี้แลงเกวชของนายกเนี่ย v e r y relax อาจารย์จะวางใจแบบนั้นได้จริงเหรอคะเพราะว่าในก่อนที่วันเวลาก่อนที่จะถึงเนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์แบบรับลวงพรางโดยตลอดไม่แล้วมันก็ต้องปล่อยข่าวก่อนอาทิตย์นี้พอหลังจากนั้นเขาก็ต้องปล่อยข่าวแล้วว่าหนึ่งจะอภิปรายใครจะมีประเด็นไหนยังไงเอาอย่างล่าสุดล่าสุดนะแล้วก่อนอาจารย์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้อาจารย์คิดว่าจะดุเดือดเข้มข้นไหมเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายแล้วนะถูกไหมคะ ดูเดือกก็เรื่องคําพูดค่ะคงจะมีพลรุสวาจาเยอะแยะนะแล้วมันเป็นเวทีที่ไม่มีปียวาจากันอยู่แล้วเพราะ,ะฉะนั้นก็ก็ดูเดือกก็ดูเดือกเป็นอย่างนั้นแหละแต่แตทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเ,<อ>เป็นยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านเลยค่ะอาจารย์คะมันก็ตั้งชื่อไปอยังไงให้มันดูตื่นเต้นเราก็ต้องมากําหนดคือว่าจะอภิปรายใครบ้างแล้วผมคิดว่าเที่ยวนี้ที่คุณปรวิาณ วงสุวรรณยักเยื้องได้หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะรอบนี้เขาคงจะซัดสามปอก่อนละสามปอก็จะมีท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ประยุทธ์นายกนัตรมนตรีกลาโหมค่ะคุณประวิตรรองนายกแต่ผมไม่รู้จะพิปายแกอะไรแกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรนี่หว่าและแกก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากจะไม่แกว่าแกจะอ่ามันไปไล่เขาจะพิปายกับพิปายไปอีกท่านหนึ่งปอที่สามคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาก็อาจจะมีประเด็นออันนี้พูดง่ายว่าอ้าว อันนี้คือสามปอกโดนครบทุกคนอันนี้คือหัวค่ะคราวนี้มันก็จะมีคนที่คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเหมือนพักแบกนางแบกชายแบกนะของพลังประชารัฐคืที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่านั่งร้านอ่ะค่ะอ่าพลังประชารัฐหลักๆก็จะเป็นสองคนค่ะสุชาติชมกลิ่นและสุชาติชมกลิ่นกับใครนี่คนนึ่งคุณชัยวุฒนาคมานุสรและมีคนหนึ่งคุณสันติพร้อมพัฒน์เดี๋ยวที่อ่ทีละคนค่ะคุณ คืออันนี้มันอาจจะโยงกับธรรมนงธรรมนัฐที่ทะเลาะกันน่ะคุณสุชาติชมกิ่นก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขาจะไปอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะผมยังนึกไม่ออกนะว่าสุชาติเขาไปทำอะไรผมยังนึกไม่ออกไม่มีข่าวค่ะเออชวุธผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่เห็นที่คุณธรรมนัฐแกขู่บอกให้ระวังให้โดนระวังให้ดีะจะโดนเด็ดอาจารไ์น่ะคงจะสองคนนี้แหละอ่า ส่วนคุณสันติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันว่าปล่อยข่าวกันให้ข้อมูลกันมานานแล้วไอเรื่องการประมูลเข้าไปบริหารจัดการน้ํำในภาคตะวันออกท,ออที่กรมธนารักษ์เขาตัดสินให้บริษัทวงสยามก่อสร้างมีคนได้เนี่ยอันนี้ก็เท่าที่ผมอ่านข้อมูลนะคือมันอนธิบายได้ชี้แจงได้นะว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงถึงตัดสินใจอย่างนั้น มันมีข้อกฎหมายแบบนี้แบบนั้นก็ว่ากันไปบางทีเนี่ยมันคนดูคนละเหลี่ยมเอาเหมือนกับยังสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยคือเหลี่ยมของคําสั่งคอสช,อชอใช้มาตราสีสีให้ไปคุยกันอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช้พระราัติร่วมทุนเอกชนอะไรเงี้ยมันก็อธิบายได้ม,มันคือต้องดูว่าคือคือฝ่ายประจำเนี่ยนะที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาต้องยึดโยงกับหลักกฎหมายค่ะส่วนฝ่ายนโยบายเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ย มันได้ประโยชน์สูงสุดไหมแล้วมันมีช่องทางที่จะทำไรไหมผมว่าถ้าสาคนเนี่ย <c oughs> พรรคพลังประชารัฐรวมเป็น5้าเลยใช่ไหมหกค่ะจย์คะถ้าเกิดว่าในส่วนของพลังประชารัฐทั้งหมดเนี่ยจะรวมทั้งหมดอันนี้หกคนหกคนเฮ้ยมันมันรวมพลังคิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดว่าส้มปอคอสชอนี่กลุ่มหนึ่งยแยกไปแล้วก็อ,กอพลัง <3 S 2> ประชารัฐที่เป็นพรรคแบกเนี่ยอีกสคนนี่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่พลังประชารัฐแต่ว่ายังมีพรรคอื่นอีกเช่นประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยอันนี้ต้องต้องอภิปรายแน่นอนสองพรรคนี้ใครบ้างที่เขาหมายหัวเอาไว้ว่าจะอภิปรายเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามอะไรก็ได้ที่สงสัยเนี่ยนะคะเพื่อถามอาจารย์เวีระเทรพัฒค่ะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกผู้โชคดีที่ส่งคําถามเข้ามาในรายการเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวลออเพสสัดนะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามก็ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้ค่ะผ่านทางไลน์ไอดีแอ s, <S นั่นเองค่ะอาจารย์ไานที่เราเลียให้ฟังคุณคุณ,คณนุน๊ คุณนุ่นผมขอขัดคอคุณผู้ชมที่จะส่งคําถามมาเรื่องหนึ่งก่อนอ่เชิญค่ะเออไม่ต้องส่งคําถามเรื่องนี้มานะเรื่องไหนคะคือคุณผู้ชมที่มีอายุเกิน60ค่ะแล้วรัฐบาลสัญญาว่าจะท็อปอัพจาก600เป็น700 700เป็น800อะไรนั่นน่ะเรียกยังชี่คนชราเหรอคะที่เขาจะเพิ่มให้100ยหนึ่งเป็นเวลา6เดือนหรือเพิ่ม250สําหรับคนอายุเกิน80-90อะไรน่นค่ะ คือทางหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้ปกติก็จะเป็นวันที่9ก้าวันที่สิแต่ผมไม่ได้ตรวจดูว่ายังไงไม่ต้องถามมาว่าทำไมยังไม่โอนเพราะอะไรถ้ายังไม่โอนถ้าโอนแล้วก็ไม่ต้องถามะนะเพราะผมคิดว่ามันเป็นช่วงรอยต่อ,อนะ ทางกรมบัญชีก,ากลางทากรมส่งเสริมปกครองท้องถิงนะ่คนคงกําลังทําตัวเลขอยู่ว่าจะตังมี <คะ S 2> ไม่มีปัญหาตรงนั้นแหละยังไงก็ได้ช่วช์ๆรานนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าถ้าเขายังไม่โอนมาก็ไม่ต้องไปตีอกชกหัวว่าจะไม่ได้ตังได้ทำไมอาจารย์มั่นใจว่าได้เฮ้ย <อะ S 2> มันต้องให้นี่นี่มันมีมติของเรามาแล้วอันนี้มันไม่ต้องไม่ต้องพูดมันมากแล้วทำไมชา้า ช้าเราก็ไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะมันจะช้าเพราะอะไรก็ช่างมัน <c oughs> มันจะกรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันควรจะมันควรจะมาอันนี้คุยวันนี้ผมไม่ได้ใจาบางที่อาจจะได้บางที่ไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนไม่รู้แหละ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมม่ให้คุณตั้งหลักไว้คือว่าบางคนมาถามบอกว่าเขาจะจ่ายย้อนหลังไหมตั้งแต่เดือนเมษานี่ผมไม่ทราบค่ะ <c oughs> ถ้าจ่ายก็คือจ่ายแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าถ้าคุณจะต้องได้มันหกงวดถ้าคุณได้จากหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยเนี่ย สุดที่แล้วคุณต้องได้600บาทมันจะจ่ายสมทบไม่สมทบตรงเดือนไม่ตรงเดือนอะไรช่างมันเพราะว่ามันตั้งแต่เมษถึงเมษาถึงกรกดาตอนนี้มันเข้ามามิถุนาแล้วะนะถ้าเขาจะย้อนหลังให้ก็กย้อนหลังแต่จดตัวเลขไว้ว่ามันครบ600ที่เพิ่มให้6เดือนไหมมันครบอะว่ากันไปตามนั้นอ,อันนี้ไม่ต้องถาม ไม่ต้องมาถามผมว่าทําไมให้ไปฝากให้ไปตามหน่อยฝากให้ไปดูผมไม่รับฝากทั้งนั้นอ่ะเรื่องพวกนี้เอาก็เราเชื่อมโยงโอเคลับมาเรื่องนี้อ่ะ่ปลายไปได้ไม่วางใจนอกจากอสามตอพลังประชารัฐแล้วก็ยังมีพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมันต้องแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์่ะมันก็ต้องอภิพปรายคุณของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนกี่คนสองคนสองคนสองคนอาจจะสามคนทำไมอาจารย์คิดว่าอาจจะสามคนคนหนึ่งก็คือคุณจุรินอ่า ของแพงก็ด่าจุรินนี่แหละอย่าไปด่าคนอื่นให้มันถูกต้องรัฐมบนตรีพานิดนะัฐมนตรีพาณิ์เนี่ยด่าให้มันถูกตัวก็ด่าของแพงด่ารลฐมนตีพาณิชดมีคุณจุรินค่ะแล้วก็คุณอะไรล่ะคุณเฉลิมชัยออผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรคุณเฉลิมชัยเห็นว่าจะมีคุณนิพนธ์บุญญามณีอีกอันหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ดงที่ดินญาติโกโหติกาอะไรนี่ก็ว่ากันไปค่ะส่วนพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่ต้องแน่นอนะมันก็ต้องอภิปรายอนุทิน คุณอนุทินชาญวิรกูุลกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบคุณอนุทินนี่จะโดนประเด็นอะไรอีกฮะเพราะก็ร้อยแปดพันประเก้าจะหยิบอะไรขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้นแหละอ๋อเพราะว่าก็ท่านก็มไม่ <บน S 2> คือคือประเด็นก็คือว่ามันต้องต้องจัดการในลักษณะที่เรียกว่าตัวหละให้หมดอะค่ะนะอา้าวภูมิใจไทยสองอาจารย์ทิพย์ปัดสองเป็นสี่อาจจะอาจจะสามค่ะรวมๆแล้วประมาณสิบคราวนี้ถ้าสิบคนเนี่ยสิบคนเนี่ยในแง่ของฝ่ายค้านเนี่ยแบ่งกันพูดไป เจ้าคนไหนก็แหว่งแบ่งงานกันไปอืแต่ผลทางอ้อมยังไงคะผลทางอ้อมมันทําให้ทั้งสิบคนทั้งสามพักทั้งหนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องผนึกกําลังกันใช่ไหมค่ะนะเราจะไปหวังว่าเขาจะเขาจะแตกแยกกันจะลงคนนั้นได้คะแนนมากคะแนนน้อยผู้หวังจะให้เกิดความขัดแย้งนาทีนี้ไม่มีไม่มีเออนาทีนี้ไม่มีคือคือล่องรอยในทางการอย่างผมบอกอะ ในทางการเมืองขนาดนี้มันมันไฟเขียวค่ะมันผ่านตลอดค่ะนะคนที่จะจับเป็นประเด็นไหนมันก็มีประเด็นเดียวนะตอนนี้ก็คือประเด็นโอความทุกยาาของประชาชนนะข้าวของแพงแก้ปัญหาเม็ดเออนีล่าสุดะเดี๋ยวเรือด่วนเจ้าพยาเดี๋ยว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 ก่อนจะพูดเดี๋ยวลืมไปสําหรับมิตรลักษณ์นักเพลงเรื่องน้ํามันค่ะผมว่าฝ่ายค้านน่าจะเพิ่มสุพัฒนพงพันธ์มีชาวเข้าไปคนหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเออแล้วตอนแรกที่ขู่ว่าจะอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีอาคมอ่ะรัฐมนตรีว่าเออใส่กันไปด้วยก็ไ,<า>กได้เพราะว่า เอาถึงสนเอาสันติไม่พอต้องทะลุไปถึงอาคมอให้รู้เรื่องรู้ละถ้าอภิรายเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจถ้ามีประเด็นนะมันต้องอภิรายรองนายกฐมยบรีเศรษฐกิจสุพัฒนพัฒนาพงพันธีเจ้ายังมีเรื่องน้ํามันอีกอันนี้จะเสนอหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่รู้อะ่ะไหนๆจะคันสุดท้ายแล้วมันก็อภิรายมันสักครึ่งคลรโมเลยนี่ว่าถ้าขนาดนั้นต้องใช้เวลากี่วันแล้วกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรดิถ้าตกลลกันดิถ้าสามวันไม่พอก็สี่วันสี่วันไม่พอก็ห้าวันห้าวันไม่พอก็เจ็ดวันค รางแกไม่เยอะเราไปชี้โชคกันแแบบนี้เลยไม่ใช่ดูเอ้ยมันเคยพูดกันก่อนหน้านี้ว่าจากพิจายสองคนนี้นะทั้งทั้งอาคมทั้งสุพัฒนาพงษ์เนี่ยคราวนี้อันนี้อันนึ่งแต่ว่าเท่าที่ทราบขณะนี้รัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยมันหลังชนฝาเขาก็จะต้องคุยกันละเพราะว่าเขาประเมินสถานการณ์ผิดสองอย่างอย่างแรกอันที่หนึ่งคิดว่าเรื่องไม่เรื่องจากไม่ยืดเยื้อค่ะสงครามเหรอคะอันที่สอง เขาคิดว่าราคาน้ํามันจะขึ้นมาแล้วทรงค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ทรงเลยตอนนี้ขยับตลอดค่ะแล้วตอนนี้มันผันผวนทั้งน้ามันดิบแล้วก็ผันผวนทั้งน้ามันสุกร้อยยี่สิบกเรียนไปแล้วอะร้อยยี่สิบไปแล้วไอ้นี่ก็ร้อยหกสิบไปแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าซีนารีโอหรือว่าการประเมินสถานการณ์ไปข้างหน้าในเรื่องราคาพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าฝ่ายที่ฝ่ายนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ประเมินสถานการณ์ผิดคราวนี้ต้องจัดสำรับกันใหม่จะเอายังไงจะเอายังไงกันใหม่ต้องมานั่งประชุมสมหัวกันว่าเออถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ในตอนแรกตามคําแนะนําของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์มันผิดอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำซี ن เริโอไว้ต้องหลายเซเนอรอเอยมันไม่ได้ขนาดนี้มันทํามันไม่ได้ขนาดนี้ถ้ามันทําขนาดนี้มันจะไม่ออกมาอย่างนี้หรอกในกรณีดีสุดเลยนี่มันคือผิดอ่ะก็ผิดอ่ะ มันไม่ใช่เป็นอย่างที่ประเมินก็ต้องคุยกันใหม่ละเพราะตอนนั้พูดถึงราคาน้ำมันดิบประมาณ95เหรียญร้อยเหรียญร้อยยี่สิบแล้วผู้ประกอบการตอนนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วเลยซ้ำไปอย่างรถตุ๊กตุกนี่ก็เลิกกิจการไปหลายคนแล้วด้วยเ่นดียวนนินิดหน่อยห่อแต่ว่าแต่ว่าผมเห็นข่าวนะเรือด่วนเจริญญาใช่ไหมที่เขาวิ่งในแม่น้ําเจริญญาจากท่าลาท่าลาดวัดลาดสิงขรไปไปนู่นไปเนี่ยทงเหลืองอะไรพวกนั้นอันนั้นคือคือคือเรือคนละประเภทที่จอดไม่ทุกท่านี่ แต่เขาขึ้นแค่บาทเดียวนะเขาขึ้นแค่บาทเดียวจากราคาเดิมก็จะขยับมาจากส2บาทเป็น13นบาทเดียวเริ่มอะไหลที่นนแพงจริงๆเนี่ยคือวิ่งจากปากเก็ต มาสาธรอันนี้สายยาว32บาทหรือ30บาทแต่ที่เหลือเนี่ยขึ้นนิดๆหน่อยค่ะบาทนึ่งช่างเขาเฮอเอ่ยอมๆให้เขาไปแต่ว่าคือจริงๆคนใช้เรือน้อยลงนะค่ะคนใช้เรือน้อยใช่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมาทางบกมากกว่าใช่แต่ว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยที่เขาจะขึ้นค่าโดยสารก็คือกลางเดือนมิถุนายน15มิถุนายนค่ะอาจารย์เพะขึ้นเถอะเพราะราคาน้ำมันคือเขาใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักแต่เขาก็สัญญาอยู่นะถ้าเกิดว่าราคาราคาถ่าคาน้ำมันลดลงเขาจะลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้กำไรกำไรสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เเนนนี่่่ยะะะะคคไมวาาาจปป็ภรช ชาชนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยวันวิตกกับเรื่องของค่าครองชีพและสถานการณ์ความเป็นไปในเรื่องของเศรษฐกิจ oh. ตัวชี้วัดที่สําคัญมันก็ชี้วัดผ่านดัชนีต่างๆ mm. ดัชนีต่างๆที่ว่านี้ผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มีช่วงของถามมาต่อไปอย่าลืมส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะช่องทางในการส่งคําถามก็คือผ่านทางไลน์ไอดี t 2 e s นั่นเองค่ะอาจารย์คะแต่อย่าถามเรื่องเบี้ยยังชีพคนชลานะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ย้ำเป็นรอบที่สองไม่งั้นเดี๋ยวจะมากันพึบพับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผ่านข้อมูลในหลายด้านด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นตอนนี้จะพูดได้หรือคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผมเรียกว่าเป็นดัชนีความไม่เชื่อมั่นล่าสุด <c oughs> ค,คือเรื่อง,องมันมี2ตัวนะ,ะตอนวันนี้มันมีดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเอ,อาดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมก่อนค่ะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ84.3อันนี้ปรับตัวลดลงจากระดับ86.2ในเดือนเมษา,ายนค่ะจันคะเหตุผลเหตุผลเนี่ยก็คือจากเรื่องของสงครามแล้วก็ทําให้ราคาเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยนะคะมัน ปรับขึ้นเรื่องของค่าของชีพจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์คะกำลังซื้อประชาชนลดลงค่ะถ้าเราไปดูองค์ประกอบของดัชนีเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงในทุกองค์ประกอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยนะคะคือม,มันสะท้อนผ่านตัวนั้นแล้วปัจจัยที่ผู้ประกอบการเ็ามีความกังวลเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่กังวลมากๆเลยเนี่ยก็คือราคาน้ํามันคะ่ะแปดสเปสภาวะเศรษฐกิจโลก65.7%และเศรษฐกิจในประเทศอันนี้59%คะ่ะส่วนปัจจัยที่เขาค่อนข้างมีความกังวลลดลงมาหน่อยนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยอันนี้อยู่ที่ระดับ 55. 5เอย่างนี้เป็นต้นค่ะคราวนี้นี่ข เขาอยากให้รัฐเนี่ยเจราจาหาแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพมาทดแทนทั้งปุ๋ยอาหารสัตว์สาร,สารเคมีค่ะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เงินอุดหนุนรักษาการจ้างงานดอกเบีย้ยต่ำเสริมสภาพคล่องแล้วก็ให้รัฐเปิดภาคการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบค่ะตอนนี้เราก็เกือบจะเต็มเหมือนกันนะจย์แต่ว่าในฝั่งต้นทางเนี่ยถ้าเขากลัวก็ยังไม่มาอย่างเต็มที่คือตอนนี้อาจจะคลายเรื่องของความกลัวโควิดไปแล้วแต่ว่า สตุ้งสตังในมือเขาก็เจอแบบเราเหมือนกันตอนนี้เขาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การองค์การอะไร O E C D ของทางยุโรปเนี่ยค,คือเขาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าลงมาทั้งนั้นลงมาเยอะด้วยเป็น1%นึรึ่งครึง่งอัตราเงินเฟอ้อทุกคนมองว่ามันยังไปต่ออีกอ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันบั่นทอนอยู่แล้วบั่นทอนแน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเน่ความเชื่อมั่นหรือความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคคือประชาชนเนี่ย มันจะต้องย่ำแย่ก็นแน่นอนล่ะค่ะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน,น,นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายคะ่ะดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริฟโภคพฤษภาคมปรับตัวลดลงนะคะ40.2ซไม่อยู่ที่ไม่ใช่ลดลง <c oughs> ส0เวยเ,เดี๋ยวอาจารย์อันนี้มันคือ50สถูกไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วอยู่40เลยเหรอเออก็ผมเปลี่ยนชื่อได้แล้วอาจารย์ธนวัฒน์อ่ะผมว่าเปลี่ยนชื่อได้แล้วเป็น ดัชนีความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งเวลาเขาไปสอบถามก็จะไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ2,244คนคะ่ออนะอ<ข>าจารย์คะที่ว่าไงปรับตัวลดลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วก็ต่ำสุดในรอบ9เดือนส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์คะเขาก็แน่นอนเลยคะ่ะเขาก็บวดเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยรายได้ในอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขากังวลอยู่มันก็เลยสะท้อนแบบดัชนีบบนเออดัชนีรายได้ในอนาคตและการจ้างงานในอนาคตก็ปรับลงด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแล้ว แล้วก็เนี่ยปร,ประมาณโดยรวมอย่างนี้ที่เราพูดถึงอ่ะกังวลเรื่องของสถานการณ์เงินเฟอ้ออาจารย์ถามตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงแบบนี้ mm hmm. แล้วมันค้างไปนานๆที่ระดับสูงแบบนี้ค่ะมันจะเกิดผลอะไรขึ้นคะโอ oh. ้มันก็มันก็ของแพงไปนานถูกไหมมันก็บันทอนมันก็ต้องทําให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันสะดุดค่ะมันต้องสะดุดแน่เพราะว่าเมื่อของแพงเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยปัจจัยที่ชี้ขาดเราจะเอางี้เราจะตัดสินใจซื้อเราจะตัดสินใจกินใช้เนี่ยฟังก์ชั่นหรือตัวปัจจัยหลักเนี่ยมาจากรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รายได้มีปัญหาะนะแล้วของยิ่งแพงขึ้นด้วยมันก็ยิ่งทำให้กัดกร่อนไอ้ที่จะไปซื้ออันนี้มันจะนำผลไปสู่การลดกำลังการผลิตม,มันจะเป็นแบบ หมุนลงได้คือเมื่อผลิตออกมาแล้วไม่มีคนซื้อก็ต้องชะลอการผลิตเมื่อชะลอการผลิตถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอาจจะไม่คุ้มต้นทุนอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนอาจจะต้องมีการลดคนงานอะไรต่ออะไรพวกนี้ลดกาลังการผลิตก็ต้องลดคนงานาอันนี้ต้องดูให้ดีละมันยากอยู่เหมือนกันนะมันยากอยู่แล้วของอะไรที่เป็นการซื้อที่มีความผูกพันระยะยาว อย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ฝืดอะมันก็ต้องไม่กล้านะอาจารย์ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างนสารัตเองเขาก็มองว่าเกิดภาวะฟองสบู่อันนี้มันเป็นยังไงมันไม่ถึงกับฟองสบู่หรอกแต่หมายความว่าเออเอเอมันไม่โรซี่มันไม่มันไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่เมืองจีนก็มีปัญหาว่าบริษัทที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินอ,ออกหุ้นกู้มาแล้วเอามาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ย การขายไม่เป็นไปตามประมาณการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บริษัทจํานวนมากที่ไปออกหุ้นกู้เนี่ยหุ้นกู้มันมีปัญหาว่าไม่มีความสามารถในการชําระเงินต้นไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ยกลายเป็นหุ้นขยะไอ,อ้อ,อย่างเงี้ยบ้านเราไม่ถึงขนาดนะคือผููก็พูดนะ,ะไอ้ที่เราบน่บนบน่บนว่าเฮ้ยเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีขยายตัวต่ำเ,เงินเฟอ้อสูงของแพงนะถ้าโดยเปรียบเทียบ เรายังไม่ย่ําแย่ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสวนความเป็นจริงนะคือเราไม่ได้เราไม่ได้เกิดวิกฤตเราไม่ได้เกิดวิกฤตเราไม่ได้เกิดวิกฤตแต่ถามว่าลักษณะอาการที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นลักษณะซึมกระทือมันเป็นลักษณะจมปลักดักดานมันเป็นลักษณะหดหู่ซึ่งอันนี้เนี่ย บางครั้งมันไม่ใช่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหรอกค่ะแล้วใช้มาตรการาอะไรคุณผู้ชมสามารถส่งคําถามมาได้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ